คราวนี้เรามาตัดคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตัดผ้าสำหรับทำกลวยจีบนะคะสำหรับไปแปะกระดาษนะคะอันนี้เราจะตัดผ้าอยู่ที่ขนาดถ้าเป็นนิ้วทำกว้างเนี่ยจะเป็น5เซน2นิ้วหรือ5เซนติเมตรถ้าเรามีกระดาษตัดยางตัดอย่างนี้แล้วก็5เซนติเมตรมันก็จะกรีดได้เลยใช่ไหมคะถ้าใครมีหน่วยเป็นนิ้วเราก็ตัดเป็นนิ้วนะคะอันนี้ประมาณ2นิ้วนะคะเท่ากับ5เซนติเมตรนะคะใช้5เซนติเมตรแล้วก็ความยาวเนี่ยเราจะติดอย่างนี้ใช่ไหมคะความยาวเราดูกลวยเราด้วยนะคะเราดูกลวยเราด้วยตั้งแต่ปากกลวยอันนี้กลวยมันยังไม่ได้เจียนนี่ค่ะความยาวที่เราจะต้องพับเข้าไปประมาณ1เซนติเมตรแล้วก็ด้านบนนี้นะคะเนี่ยค่ะความยาวนะคะอันนี้กลวยเราจะสูงอยู่ที่14ใช่ไหมเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้เป็นตัวแบบนะคะอันนี้นะคะตัวนี้เราจะเป็นตัวพับเข้าไปแล้วก็จะเหลือเข้าไปอยู่ในกลวยเล็กอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดขนาดนี้นะคะขนาดนี้คือขนาดเท่าไหร่ขนาดนี้นะคะอันนี้อยู่ที่24นะคะ24เซนติเมตรสรุปตัดผ้ากว้าง5เซนติเมตรยาว24เซนติเมตรนะคะตัดทางไหนคะทางเส้นตัวนี้จะเป็นได้เส้นยืนใช่ไหมคะเส้นที่เป็นเส้นตรงๆเราดูสังเกตจากตรงที่มันเป็นริมลุ่ยอะค่ะริมลุ่ยผ้านะคะตรงช่วงทางริมลุ่ยอะจะเป็นทางได้มันจะเป็นเส้นตรงอย่างเงี้ยเส้นยืนจะไม่ขวางนะคะมันจะพับง่ายนะคะเวลาเราตัดอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันจะพับง่ายแต่ถ้าเราพับเราตัดอีกทางนึงเนี่ยผ้าเห็นไหมมันจะพับยากแล้วก็จะเด้งๆขึ้นอย่างเงี้ยมันจะไม่พับปุ๊บแล้วลงอย่างนี้นะคะอันนี้ถ้าเป็นเส้นยืนเส้นพุ่งเส้นอะไรที่เขาเรียกนะคะในเรื่องด้านของการตัดเสื้อผ้านะคะเขาจะเรียกประมาณนั้นแหละครูก็จะเรียกเส้นยืนทีนี้พอได้ลักษณะแบบนี้นะคะได้ลักษณะแบบนี้มาอันนี้กระดานมันสีเขียวขออนุญาตได้ลักษณะนี้นะคะเราก็จะมาพับนะคะเดี๋ยวอธิบายก่อนอันนี้นะคะลักษณะของกลวยกลวยมันคือสามเหลี่ยมนะคะมันจะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นแล้วฐานข้างล่างของวงกลมที่จะเข้าไปหาจุดศูนย์กลางสามเหลี่ยมหรือวงกลมนะคะมันจะเป็นสามเหลี่ยมลงมาอย่างนี้ใช่ไหมคะเนี่ยสามเหลี่ยมลงมาเห็นไหมคะถ้าเรามองด้านเดียวมันคือรูปสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นด้านบนเนี่ยมันจะแคบด้านล่างฐานเนี่ยมันจะบานใช่ไหมคะมันจะกว้างเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องทำด้านบนให้แคบให้แหลมแคบด้านล่างก็คือฐานกว้างนะคะแล้วเราถึงจะติดอย่างนี้นะคะอันนี้อธิบายให้ฟังก่อนว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้บางคนเขาก็พับอย่างนี้เลยก็มีนะคะพับอย่างนี้แล้วก็ไปแปะก็แล้วแต่นะคะแต่ของครูจะทำแบบเหมือนงานใบกองนะคะเราจะพับเฉียงอันนี้เวลาเราพับเฉียงเราจะพับเฉียงจากข้างบนตรงนี้ลงมาหาทางนี้นะคะเนี่ยอย่างนี้นะคะประมาณ1เซนติเมตรนะคะพับเข้าเฉียงหากันข้างล่างนี่ก็1เซนข้างบนนี่ก็1เซนหรือครึ่งนิ้วก็ได้นะคะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเราก็กรีดเดี๋ยวตกกล้องนี่ค่ะอ่ะตรงนี้เราจับอย่างนี้นะคะเห็นไหมตรงนี้1เซนข้างบนนี้1เซนเราเบี่ยงเข้าหากันแล้วก็เราก็บิดครับเป็นเสร็จแล้วเราก็กรีดไว้นะคะอาจจะใช้เล็บกรีดหรืออาจจะหาสันมีดหรือสันของไม้บรรทัดอย่างนี้นะคะอย่างนี้ก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยตรงนี้มันจะมีตรงส่วนเรียบแล้วก็รูดเลยนะคะทำไว้ให้แหลมแบบนี้นะคะเบี่ยงๆอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะรอบกลวยนี้ก็จะประมาณ50ชิ้นได้อยู่มั้งคะ50 60ชิ้นนะคะแล้วแต่ลักษณะของการวางของเราว่าเราต้องการที่จะได้กรีบเราจะวาง
กีบพีทตัวเนี้ยเรียกว่ากีบพีทเนาะเราจะวางทีทีก็เลื่อนเข้ามาแล้วก็จะต้องเพิ่มจำนวนของกลีบถ้าเราวางห่างอย่างเงี้ยนะคะเราก็ลดจำนวนกลีบนะคะปิดให้รอบกลวยอันนี้จะบอกให้ไม่ได้นะคะว่าจะต้องเท่านี้เท่านี้หรือเท่าไหร่กลีบนะคะก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของเราบางคนอาจจะบอกว่าต้องการระยะห่างครึ่งเซนติเมตรขยับเข้ามาเนี่ยนั่นหมายความว่ากลีบที่เราจะต้องพับก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะถ้าต้องการ1เซนก็เลื่อนออกมาถ้าต้องการครึ่งนิ้วเลยต้องการออกมาเนี่ยเยอะเพราะกลวยใหญ่ต้องการกลางออกเยอะหน่อยเนี่ยเราก็เลื่อนออกมาอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ลองดูนะคะว่าจะได้กี่แต่เบื้องต้นเนี่ยเราลองพับไว้สัก50กลีบก่อนนะคะ50กลีบอันนี้พอมันเป็นนี้กลีบพีทเรียกว่ากลีบพีทก็ได้นะคะกลีบพีทนะคะทำไว้นะคะรีดไว้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาติดใส่กลวยกันนะคะวิธีการติดกลวยนะคะค่ะมาดูวิธีเทคนิคนะคะเพื่อที่จะให้ง่ายโดยที่เราพับผ้าตัวเนี้ยนะคะตัวจีบกรีบพีทนี่นะคะโดยที่เราไม่ต้องไปเอาเล็บไปกรีดหรืออะไรไปกรีดนะคะเราก็จะใช้มุมขอบโต๊ะอย่างนี้นะคะอันนี้เราวัดเข้ามาปุ๊บอย่างนี้เราได้เฉียงอย่างนี้แล้วนะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราจับลูดเลยจับลูดที่ขอบโต๊ะอย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะคะมันก็คือเสร็จเลยมันก็คมละอย่างนี้นะคะนี้นะคะมันก็จะเร็วขึ้นนะคะในการพับอย่างนี้พอเราได้ระดับแล้วก็ลูดเลยนะคะลูดที่ขอบโต๊ะนี่แหละค่ะเนี่ยมันก็จะคมเลยนะคะมาลูดปลายนิดนึงตรงที่มันไม่ได้โดนขอบโต๊ะอันนี้มันก็จะเร็วขึ้นนะคะนี่นะคะนี่นะลูดไปอย่างนี้นะคะนะอันนี้วิธีการทำนะคะจะได้ง่ายๆแบบไม่ต้องมานั่งกรีดอย่างนี้นะคะนี่เป็นเทคนิคบอกไว้แล้วแต่ใครมีขอบโต๊ะก็ทำนะคะก็ลูดขึ้นมาอย่างนี้ลูดมาจนสุดมันก็จะคมเองนะคะตรงนี้นะคะดึงให้มันตึงๆแล้วเราก็ลูดอย่างเงี้ย